คุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าอุตสาหกรรมของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่าเปิดเวทีการค้าแบบใหม่โดยเฉพาะบรรดา SME นี่น่าห่วงเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมพวก manufacturing ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาพูดถึงในโครงการพวก Retrade Dex นะฮะซึ่งที่ผ่านมาเขาจัดกันทุกๆปีแล้วปีนี้ก็จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาแต่ว่าภาพรวมของการนำเข้าในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาส่งผลกระทบแน่นอนนะครับกับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผู้ที่มาอยู่ร่วมรายการในชั่วโมงธุรกิจวันนี้นะครับมาแล้วก็พร้อมคำตอบมาเต็มที่เลยนะครับเราอยู่กับผู้อำนวยการโครงการ ReTradex นะครับคุณสุทธิศักดิ์วิลานันท์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาก่อนอื่นเลยนะฮะด้านโครงการดีๆแบบนี้เฉพาะ ReTradex เนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภาพรวมเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงสินส่วนยานยนต์ที่ผ่านมาครับผมอย่างนี้นะครับขออนุญาตเรียนว่างาน Manufacturing Expo ที่เรากำลังจะจัดขึ้นที่ไบเทควันที่19ถึง22มิถุนายนเนี่ยนะครับจะเป็นงานทางด้านของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งคันทั้งคันเลยนะครับผมคือเป็นงานเทคโนโลยีสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่จะตอกย้ำความเป็นฮับในการผ่านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทยซึ่งไทยเราก็ถือว่าเป็นจุดเด่นและมีชื่อเสียงมากๆเลยโดยเฉพาะในส่วนนี้ใช่ครับถ้าเราจะมองดูกันในปีนี้ดูเหมือนว่าแนวโน้มของสถานการณ์อาจจะมีความไม่ค่อยจะดีมากนักแต่ถ้าหากว่ามาดูในเชิงของภาพการส่งออกของชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับครับผมเคยดูในตัวเลขที่ผ่านมาของการนำเข้าเครื่องจักรในไตรมาสที่ผ่านมาปรากฏว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นเครื่องจักรในหมวดของเครื่องจักรสำหรับนำมาผลิตตัวแม่พิมพ์ท่านนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเรากำลังใจมองเห็นโมเดลเชนจ์ของรถยนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้แน่นอนหมายความว่าในประเทศไทยก็ถือเป็นฐานการผลิตตัวใหญ่ที่สามารถผลิตตัวนี้ออกมาได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเรานำเข้าพวกเครื่องจักรสำหรับการผลิตแม่พิมพ์เพื่อที่จะมาทำเป็นตัวต้นแบบสำหรับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับต้นแบบต่างๆนี้จะเป็นตัวที่จะบอกว่าในอนาคตอันใกล้เคียงภายในปีนี้เนี่ยมันจะมีการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมากซึ่งมันเป็นผลมาจากตลาดที่มีความต้องการเพิ่มเติมมากขึ้นทั้งในตลาดโดเมสติกภายในประเทศเอง รวมถึงตลาดในต่างประเทศด้วยนะครับและอย่างในงานปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าจัดขึ้นทุกๆครั้งก็เหมือนกับทุกๆปีแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นไฮไลท์เห็นบอกว่ามีกูรูจากทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ยานยนต์อย่างเดียวทางญี่ปุ่นนี่เราขึ้นชื่ออยู่แล้วและทางกลุ่มประเทศอื่นมีที่ไหนอีกครับครับผมในกลุ่มประเทศอื่นก็คือไต้หวันจีนนะครับแล้วก็ทางสิงคโปร์ซึ่งปีนี้มีการจัดเตรียมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาครบครันนะครับในส่วนของปีนี้ที่มีเป็นพาวิเลียนใหม่มาจากต่างประเทศก็คือจากเกาหลีนะครับซึ่งก็เป็นการรวมกลุ่มในส่วนของคลัสเตอร์ทางด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะฮะไฮไลท์หลักๆของปีนี้ในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่น่าสนใจคือการจัดสัมมนายานยนต์รักโลกอันนี้คือหัวข้อที่จะคุยกันในวันนั้นเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับในเป็นออโตโมทีฟซัมมิตที่จะมาคุยกันในวันนั้นซึ่งในปีนี้เราร่วมมือกับทางสถาบันยานยนต์ในการที่จะจัดออโตโมทีฟซัมมิตในหัวข้อสัมมนายานยนต์รักโลกขึ้นมาด้วยนะครับและในปีนี้หัวข้อที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องของกรีนโมบิลิตี้หรือยานยนต์ทางด้านของสีเขียวสีเขียวสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่เฟสใหม่ของการที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความต้องมีการปรับตัวของผู้ประกอบการที่จะต้องติดตามเทรนด์นี้ให้ทันงาน Manufacturing Expo ก็จะรวบรวมเอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้เข้ามาอยู่ในที่นี้ด้วยอย่างนี้แสดงว่าพวกเครื่องจักรหรือว่าบรรดารถยนต์พวกไฮบริดอะไรแบบนี้น่าจะมีแนวโน้มได้รับการตอบรับดีขึ้นแล้วราคาน่าจะลดลงถูกไหมฮะถูกผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับการตอบรับในยานยนต์ในเชิงของรักโลกเริ่มได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าไปดูอย่างในของภาคพื้นยุโรปเนี่ยเขาจะโฟกัสในเรื่องของการเป็นพวกยูโรมาตรฐานยูโรซึ่งเป็นเรื่องของการปล่อยคาร์บอนต่างๆนะครับขณะเดียวกันเมืองไทยตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปในสู่แนวทางนั้นซึ่งผมว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราจะได้เห็นออโตโมทีฟของเมืองไทยมีการปรับตัวการขึ้นได้อย่างเด่นชัด
ครับก็เห็นว่าจะมีพวกอะไรนะกลุ่มพลาสติกแต่ก่อนปีที่ผ่านมาผมไปที่งานนี้ดูก็จะมีพวกบรรดาอุตสาหกรรมพลาสติกรูปเม็ดพลาสติกนะเอามาแปรรูปเป็นสารพัดเลยเป็นแบบฉีดแบบอะไรก็ดีปีนี้ยังขยายฐานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมฮะหรือว่าเป็นคงอัตราไว้เท่าเดิมมีครับมันมีการขยายฐานในส่วนของเม็ดพลาสติกแล้วก็เป็นเรื่องของ engineering compound ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยโดยในปีนี้จะมีไฮไลท์ก็คือว่าเราจะมีการทำ Japan Technology Zone ขึ้นมานะครับซึ่งใน Japan Technology Zone เนี่ยจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นนะครับครับก็เป็นงานที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอย่างนี้คาดว่าจะทำให้อุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลัง2557นี้จะฟื้นฟูได้ดีขึ้นขนาดไหนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นพลาสติกเครื่องจักร manufacturing ทั่วเนี้ยครับผมว่าจะมีการปรับตัวและจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีที่มีแนวโน้มที่สดใสนะครับมันมีปัจจัยอยู่2ประการประการที่1คือในเรื่องของ economic reboundจากทางภาคพื้นอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปซึ่งภาวะเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้เองกำลังออเดอร์จากทางตลาดส่งออกกลุ่มนี้จะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนใหญ่กลุ่มประเทศไหนฮะนะครับก็คือกลุ่มประเทศทางสภาพยุโรปนะครับแล้วก็ในที่สำคัญก็คือตลาดกำลังซื้อในอาเซียนก็กำลังจะเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้เราจะเริ่มเห็นกลุ่มนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่ไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียต่างๆมากขึ้นนะครับสิ่งที่อินโดนีเซียณขณะนี้กำลังเป็นที่หมายตานั่นจริงๆแล้วมันคือโอกาสของประเทศไทยเพราะ supporting industry ในประเทศอินโดนีเซียเองถ้าจะว่ากันตามตรงแล้วยังถือว่ายังต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนจากประเทศไทยอยู่เยอะมากดังนั้นยิ่งมีฐานการผลิตของคาร์เมกเกอร์ไปอยู่ที่อินโดนีเซียมากขึ้นเท่าไหร่นั่นก็ยิ่งส่งเสริมให้การส่งออกของประเทศไทยในส่วนเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์ดีขึ้นตามไปด้วยมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นผมเรียนว่าตลาดในอาเซียนเองตลาดทางอเมริกาและตลาดทางยุโรปอันนี้จะเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนะครับประกอบกับตอนนี้ถ้าจะมองไปก็คือว่าดีมาในการซื้อรถยนต์ในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมามันเริ่มมีการดรอปไปชั่วครู่ชั่วคราวนะครับซึ่งมันเป็นผลจากเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เราจะเริ่มเห็นดีมาเนี่ยพลิกกลับเข้ามาเราจะเริ่มเห็นการประกาศออกตัวรถยนต์โมเดลเชงใหม่ๆของค่ายต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นผมว่าจะเป็นการส่งเสริมการผลิตของยานยนต์ไทยและก็การกระตุ้นให้เกิดความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในภาพรวมได้เป็นอย่างดีครับถ้าเอาแนวโน้มถึงการบริโภคหรือการนำรถพวกนี้นะส่งออกไปยังกลุ่มประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปก็ดีหรือในแอฟริกาเอเชียก็ดีกลุ่มรถประเภทไหนได้รับความนิยมมากที่สุดตอนนี้แน่นอนครับประเทศไทยเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนในเรื่องของการผลิตรถยนต์ประเภทปิกอัพครับปิกอัพของเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกที่เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเป็นเบอร์หนึ่งของแทบจะของโลกเลยก็ว่าได้เราคือฐานการส่งออกรถยนต์ปิกอัพของค่ายรถยนต์จากยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มในส่วนของปิกอัพก็ยังคงไปได้ดีอยู่ประกอบกับในเฟสถัดไปที่จะเริ่มมีการผลิตกรีนโมบิลิตี้ก็คือรถยนต์ทางในสายการลักโลกแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเริ่มจะมีส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มเติมมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันซึ่งในงานนี้ถ้าหากมองไปถึงการจัดงานเห็นบอกว่าจัดถึง19ถึง22มิถุนายนใช่ไหมที่ไปบางนาคนที่จะไปเข้าร่วมเนี่ยต้องทำอะไรไหมฮะต้องติดต่อเข้าไปที่ไหนอะไรหรือว่าต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่างานนี้เป็นงานที่เปิดให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งเราเชื่อว่าผู้ชมงานในงานนี้จะมีทั้งหมด 58,000 คนนะครับซึ่งก็จะเป็นตัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับการมาชมงานให้ได้ผลดีที่สุดผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องมีการเตรียมตัวซึ่งการเตรียมตัวก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องอันที่1ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ manufacturingexpo.com เนี่ยนะครับไปลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งถ้าท่านลงทะเบียนล่วงหน้าท่านสามารถที่จะไปถึงหน้างานปุ๊บสามารถรับแบตเดินเข้างานได้เลยและจะมีของที่ระลึกติดมือทันทีนะครับอย่างนี้ไม่ต้องไปเสียเวลารอคิวที่หน้างานได้ครับนะครับอันที่2ก็คือวางแผนการชมงานของท่านให้ดีเพราะว่างานนี้เราจัดเต็มพื้นที่6หอไบเทคมีแบรนด์ที่เข้าร่วม 1,600 แบรนด์ครับดังนั้นหมายความว่าท่านไม่สามารถจะเจอทั้ง 1,600 แบรนด์ได้แน่ๆท่านเลือกแบรนด์ที่ท่านมีความสนใจหรือบริษัทคู่ค้าพันธมิตรหรือ prospect ที่ท่านคิดว่าท่านอยากจะต้องพบแน่ๆจะเป็น priority ในการที่เดินไปหาเขาก่อนนะครับวางแผนให้ชัดเจนว่าเขาอยู่ที่ไหนในบริเวณงานบูธนัมเบอร์อะไรท่านสามารถดูได้จากเว็บไซต์หรือมาถึงหน้างานแล้วยังสามารถที่จะดูได้ในแผน
โบรชัวร์ให้ดูใช่ไหมโบรชัวร์นะครับมีวิสิเตอร์ไกด์พร้อมด้วยตัวฟอร์แพนบอร์ดนะครับวางแผนการเดินของท่านให้ดีว่าท่านจะไปพบใครก่อนหลังอย่างไรบ้างนะครับและที่สำคัญก็คือในปีนี้เนี่ยเนื่องจากเราจะมีข้อจำกัดเรื่องที่จอดรถอยู่บ้างนะครับเนื่องจากทางไบเทคเอมีการก่อสร้างพื้นที่เพิ่มเติมในเรื่องของ Exhibition Hall ก็จะแนะนำให้ท่านเดินทางมาโดยรถสาธารณะรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้า BTS หรือถ้าจะนั่งแท็กซี่มาก็สะดวกดีแต่ท่านมีความจำเป็นต้องขับรถเข้ามานะครับเราก็จะมีบริการเป็นที่จอดรถพร้อมด้วย Shuttle Service ให้ที่เมกะบางนาเมกะบางนามาถึงไบเทคเลยนะครับผมท่านไปจอดรถที่เมกะบางนาท่านเดินท่านขึ้นรถ Shuttle มาส่งที่ไบเทคแล้วก็มีรถวนกลับไปส่งให้ท่านนะครับหรือท่านจะไปจอดที่ซอยลาซาวก็จะมีทางที่จอดรถไว้ให้หรือพัฒนามังกรหลวงได้นะครับดังนั้นเราดูแลให้ท่านเต็มที่ไม่ต้องห่วงครับเอาละฮะก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่ถือว่าเป็นตัวช่วยกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจในปี2557ในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดีก็ลองไปดูนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสุทธิศักดิ์ครับขอบพระคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงธุรกิจนะครับวันนี้ผมและคุณสุทธิศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ